ที่นอนเป็นที่นอนมีอ่างอาบน้ำด้วยใช่จะวางอ่างไว้ใกล้กับชักโครกนะฮะคือนอนในนั้นได้เลยใช่เป็นออยทวนแล้วทำไมเราหิวข้าวอ่ะชักโครกไงไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เต็มบ้างนิดพี่รักนิดพี่ก็รักที่นี่ด้วยเอาละอยากรู้ความรู้สึกของแต่ละคนตั้งแต่ The Star 8มาเนี่ยไม่เคยมาขึ้นเวทีด้วยกันเลยค่ะไม่เคยได้เห็นหน้าสวยๆของเฟรมใกล้ๆขนาดนี้เดี๋ยวพี่ข้ามอยากเล่าเดี๋ยวพี่เมื่อเช้าค่ะพี่โน่หายหันมาเดินไปกับแอร์โฮสเตสแล้วพี่โน่เชื่อเรื่องนี้ก่อนเฮ้ยยังไงไม่พี่ทำไงวะคืออะไรทำไมวะใช่น้องๆเขาไปขอให้ทีมงานอ่ะถ่ายรูปแบบกระโดดอ่ะที่แบบ1 2 3แล้วกระโดดพร้อมกันน่ะเราก็รู้สึกว่าเราโตแล้วเราทำไม่เป็นเราก็เลยเดินมาถามว่าพี่101นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างคนเป็นยังไงลักษณะนิสัยอะไรแล้วทำไมไอ้พนักงานผู้ชายไม่ถามนึกว่านะพี่2คนไปเคลียร์กันหลังเวทีดีมั้ยอ่ะขอโทษดิเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านไปดีกว่าความรู้สึกความรู้สึกคนแรกเลยที่อยากถามตัวใหญ่ๆข้างพี่อ่ะไกลๆอ่ะอ้าวไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาอย่าเพิ่งลงไปขอโทษแทนพี่โดมด้วยนะคะเอาเดี๋ยวถามคนที่ซิกแพคครับถามคนที่ซิกแพคชัดที่สุดในนี้ดีกว่าเป็นเกียรติของผมจริงๆครับเดี๋ยวพี่ผมอยากจะบอกว่าวินาทีที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยน้ำตาพี่ไหลดีใจกับเขาแม่โทรบอกว่าบ้านเป็นหนี้อยู่แปดไม่ใช่ดีใจกับเขาถูกไหมดมบอกความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาที่นี่คือมันดีใจหลายอย่างครับมันดีใจตั้งแ